ใครที่ชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยแนะนำเลยให้มาที่ฮอลลีวูดสตรีทสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ My City นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปHollywood Road นะครับผมซึ่งที่นั่นมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายมันจะมีอะไรนั้นก็ไปงั้นเดี๋ยวเราไป Hollywood Road กันดีกว่านี่เราก็อยู่ที่สเตชันนะครับผมใกล้ที่พักผมนะครับผมแล้วก็นี่ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนรถบีดการ์ดเหมือนบ้านเรานี่จะใช้เป็นขึ้นรถไฟต่างๆแล้วก็รถบัสก็ขึ้นได้นะครับหรือว่าจะซื้อของก็ซื้อได้ด้วยบัตรตอนนี้ก็งงเหมือนกันว่าเราจะไปยังไงดีแต่ว่ามันน่าจะไม่ยากเพราะว่ารถไฟที่นี่ก็ค่อนข้างจะสายน้อยนะครับไม่ได้เยอะมากมายแต่ก็เยอะกว่าบ้านเรานิดนึงใช่ไปเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันดีกว่าก็เป็นธรรมดาที่คนจีนนะครับเขาจะแบบว่าพูดคุยกันเสียงดังมากแล้วว่าแม่งต่อยกันคุยกันอยู่สองคนเลยก็เข้าใจวัฒนธรรมเขานะพูดเสียงแบบนี้แต่บางทีก็พอๆเหมือนกันได้มันก็ไม่เหมือนคนไทยครับคนไทยก็บางครั้งก็เสียงดังอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็แต่คนบ้านเราน่าจะคุยเบาเหมือนผมเนี่ยเป็นคนที่คุยเบามากไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟกันนี่ก็จะเป็นสายรถไฟบ้านเขาครับGoogle Map นี่เราจะไป Hollywood Road ใช่ไหมครับก็ start เราขึ้นสีนี้ไปไปสแตนด์ไลน์เราอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราจะไปนี่ไปอันนี้ไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่ารถไฟมาแล้วบ้านเราเพราะว่าทุกอย่างมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนทำงานก็เลิกงานใช่ไหมสายอ่ะคิวอยู่ตอนเนี้ยคิวอยู่ตอนเนี้ย前两条跟车目，请不要靠近车门。Please stand back from the train doors.เราต้องไปประตูที่2ครับเองอะไรอ่ะ Google Map เนี่ยครับต้องแบบต้องมีเซนจริงๆอ่ะถึงจะแบบไปถึงที่หมายได้เพราะว่าบางครั้งเรายืนอยู่ตรงนี้แต่ว่าในแมปโชว์ว่ายืนอยู่ที่หนึ่งซึ่งบางครั้งก็งงใช่ไหมแต่ว่าผมมีเซนอยู่อย่างเซนมั่วก็
็อยากบอกว่าแท็กซี่อ่ะแบบแท็กซี่มันจะเป็นรถสีแดงใช่ไหมประมาณ5ปีที่ผมมาก็จะเป็นรถสีแดงเก่าๆอะไรเงี้ยมันก็เก่ามากอ่ะใช่ไหมดูบ้านป่าเองคือว่ามันเก่ามากใช่ไหมแท็กซี่อะไรเงี้ยผมมาณตอนเนี้ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมแท็กซี่ยังเก่าเหมือนเดิมนะครับเขาอาจจะแบบคงแบบความเป็นต้นตรงไว้อะไรเงี้ยประมาณซึ่งตอนนี้เราก็ยังหาไม่เจอนะครับว่าที่ที่เราจะไปอยู่ตรงไหนครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินดูข้างหน้าดีกว่าข้างหน้าตรงนู้นข้างบนนะ มันน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจนะใครที่ชอบหยกอะไรนะที่นี่เยอะมากนะก็สามารถมาเดินดูได้ Hollywood Streetส่วนมากที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกฝรั่งมาเดินอะไรเงี้ยเยอะมากเพราะฝรั่งชอบแบบของอะไรแบบนี้จะหาเจอไหมเนี่ยถ้าจะซื้อของอะเขาขายแล้วเขาทิ้งไว้แล้วน่าจะขายแล้วไม่รู้เหมือนกันนี่เราเดินไปดูข้างบนดีกว่านี่นะครับก็จะเป็นพวกตามตอกซอกซอยอะไรเงี้ยเขาจะมีพวกร้านที่แบบเก่าๆแล้วก็แบบสิ่งที่น่าสนใจที่ให้ทุกคนมาถ่ายรูปแบบจะเยอะมากพวกที่เขาชอบเพ้นรูปหรือว่าเพ้นอะไรต่างๆผมเขาจะมาเพ้นที่ตรงนี้ซึ่งตามตอกซอกซอยเขาจะเป็นพวกศิลปะส่วนมากนะครับก็มีความแบบความเก่าของร้านอาหารต่างๆอะไรเงี้ยจะเป็นร้านพวกกาแฟหรือว่าเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยเขาจะทำแบบเก่าเหมือนคนจีนสมัยก่อนอ่ะจะเป็นพวกสไตล์วินเทจประมาณนี เยอะจริงใครที่ชอบแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยแนะนำเลยให้มาที่ Hollywood Street นะครับซึ่งจะเป็นที่สวยๆเยอะแยะมากศูนย์รวมของที่เขามาทำการจัดแสดงอะไรเงี้ยต่างๆนะครับซึ่งที่เนี่ยเป็นศูนย์รวมของสิ่งต่างๆครับที่แบบเกี่ยวกับอาร์ตนะครับจะมารวมกันที่นี่
cannot take picture video ที่แถวนี้ครับก็จะเป็นพวกร้านอาหารพวกร้านอาหารอิตาเลียนหรือว่าร้านอาหารจีนคือเป็นศูนย์รวมของร้านอาหารทั่วโลกก็ว่าได้นะครับแถวนี้แล้วก็กลางคืนเนี่ยเขาจะมีพวกผับพวกบาร์จะเปิดเยอะมากรับรองว่ามาที่นี่นะครับคุ้มแน่นอนนะครับอยู่ทั้งวันยันกลางคืนได้เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าผับที่นี่เขาจะปิดประมาณ 5:00 คือแบบแตกต่างกับเมืองไทยมากวันนั้นผมไปบาร์ผมว่าเอ๊ะ 2:00 แล้วทำไมเขาไม่ปิดวะอะไรเงี้ยแต่เจ้าของร้านเขาบอกว่ามันไม่เหมือนเมืองไทยนะครับเพราะเมืองไทยเนี่ยเขาจะปิด 2:00 ใช่ไหมเพราะที่เนี่ยกฎหมายเขาให้ปิด 5:00 ประมาณ 5:00 ก็คือแบบคนเยอะมากแล้ววันนั้นผมนอนประมาณ 6:00 7:00 เช้าคือแบบมันก็แปลกดีก็ที่ตรงนี้นะครับเขาจะเป็นพวกคนที่ชอบมาถ่ายรูปคนที่ชอบถ่ายรูปหรือว่าชอบถ่ายรูปแบบว่าแนวอาร์ตเก่าๆหน่อยที่ตรงนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันที่ทุกคนมาถ่ายรูปนะครับคนค่อนข้างเยอะมากที่นี่เป็นที่ป๊อปปูล่ามากเอาละครับเป็นไงกันบ้างนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พาทุกคนนะฮะมาดูในย่านของฮอลลีวูดสตรีทนะครับผมซึ่งมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับที่ให้ได้ถ่ายรูปคนที่ชอบถ่ายรูปหรือว่าคนที่ชอบเที่ยวชอบกินอะไรเงี้ยสามารถมาที่นี่ได้นะครับเพราะที่นี่มีทั้งร้านอาหารต่างๆร้านอาหารทั่วโลกเลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารอิตาเลียนใครที่ชอบเที่ยวกลางคืนครับก็สามารถผมแนะนำเลยนะครับให้มาที่ฮอลลีวูดสตรีทได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ที่ผมได้มาเที่ยวในฮ่องกงนะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าในฮ่องกงมันมีอะไรที่น่าสนใจมากมายนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่บล็อกหน้านะครับบล็อกหน้าจะเป็นที่ไหนนั้นก็คอยติดตามแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไมค์ซีดีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย